participate. Learning from you, LG G2. ทำสิ่งทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้เป็นจริงได้กับ LG It's all possible ค่ะและยังดูหน้าจอได้เต็มตาที่ 5.2 นิ้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังฝังชิปเซตตัวหนึ่งไว้ที่หน้าจอดิสเพย์นั่นคือ Graphic RAM หรือ G-RAM นั่นเองไว้เพื่ออะไรทราบไหมคะ G-RAM ทำหน้าที่ในการเราไม่จำเป็นต้องไปประมวลผลที่ CPU แล้ววิ่งกลับมาที่ G-RAM ฉะนั้น G-RAM จะทำหน้าที่ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ให้เราถึง 26% OIS เทคโนโลยีของ G2 สิ่งที่ตอบโจทย์คืออะไรเรามีมอเตอร์ที่ตัวเลนมอเตอร์อยู่ที่ตัวเลนนะคะซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวตัวเลนเพื่อออฟเซตกับการเคลื่อนไหวการสั่นของมือมันจะช่วยทำให้ภาพที่ได้จากการถ่ายมือถือด้วย G2 ได้ภาพที่ชัดคมชัดและไม่เบลอต้องเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับเพราะว่าจับได้ถนัดมือมากนะครับผมแล้วก็ด้วยระบบเนี่ยฮะแรคีย์ด้านหลังครับนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะพักหน้าจอเปิดหน้าจอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน็อกดาวน์ก็แค่น็อกๆน็อกๆนะครับผมเหมือนเข้าประตูน็อกๆแล้วก็น็อกๆเปิดเลยเปิดใช่นี่นะก็คือเลือกได้เลยว่าจะเปิดจากการใช้แรคีย์หรือจะใช้การน็อกๆนะครับ2ครั้งหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาซึ่งนี้จะนะแต่ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกแรคีย์มีปุ่มหลังให้เราสามารถถ่ายรูปตัวเองได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญคือเวลาถ่ายรูปบางทีเนี่ยเราจะแบบมีภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอยากจะถ่ายแบบดูเป็นไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะบางทีเดินอยู่อยากจะถ่ายมันสวยไม่ชัดสักรูปค่ะแต่ตอนนี้เขามีระบบที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวชัดขึ้นได้แล้วก็สามารถถ่ายให้ชัดในแสงที่น้อยแสงที่มืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสามารถปรับต่างๆได้ดีมากมีทั้งแบบปกติแบบโหมดสวยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญผมชอบระบบเรื่องเสียงบางทีอยู่กองถ่ายบางทีเราชอบดูแบบว่าดูพวกคลิปพวกเพลงต่างๆหรือว่าแบบหรือฟังเพลงหรือว่าพวกยกระบบเสียงเขาดีมากแบบในสตูดิโอเทียบเท่ากับเป็นพวก professional studio เลยแบบคนได้เลยพูดง่ายก็เป็น audio zoom สมมติเราถ่ายนี่คือเป็นฟังก์ชันที่เกิดเราถ่ายวิดีโออยู่ด้วยแล้วเราอยู่ในที่ที่ ambience แบบค่อนข้างแบบจะดังมากเราสามารถกดซูมนอกจากซูมภาพได้แล้วเราอยากสามารถกดในช่วง multi zoom ก็คือซูมเข้าไปหาคนนั้นแล้วเสียงเขาจะดังขึ้นมาอีกคือเหมือนปรับequalizerแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงเขาชัดเจนเหมือนในขณะที่เรากำลังถ่ายพี่หนุ่ยพูดอยู่แล้วเกิดมีเสียงแอมเปียร์ดังผมซูมเข้าไปผมซูมเข้าได้ซูมเข้าหน้าเลยเราสามารถซูมเสียงเข้าได้อีกเสียงพี่ก็จะดังออกมาอีกโอ้โหอันนี้สุดยอดว่าพอใช้แล้ว life is good ครับนี่ตรงตามสโลแกนจริงขอบคุณมากๆเลยครับตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นอย่างเช่นปุ่มด้านหลังค่ะตรงนี้เราจะมีการใช้งานในเรื่องของออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการลดเพิ่มเสียงการเปิดฟังก์ชันกล้องการถ่ายภาพนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์ได้ปุ่มตัวนี้จะมีการใช้งานมีชื่อเรียกว่าเลียคีนะคะปุ่มเลียคีตัวนี้ใช้งานอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เราใช้เป็นปุ่ม power ค่ะใช้เป็นตัวปิดเปิดเครื่องได้นะคะกดค้างปุ๊บเราเลือกโหมดในการปิดเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานค่ะกดล็อกหน้าจอเราสามารถตั้งเป็น user ได้2 user บนตัวเครื่องตัวนี้ก็คือ guest modeนะคะเราสามารถที่จะตั้งเป็นยูเซอร์หลักของเราเองเข้าไปใช้งานฟังก์ชันได้ทุกอย่างบนตัวเครื่องหรือยูเซอร์สำรองถ้ายูเซอร์สำรองเนี่ยเราสามารถตั้งได้ค่ะว่าเราต้องการให้เข้าไปใช้งานได้แค่บางฟังก์ชันหรือบางแอปพลิเคชันแค่นั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานปุ่มเรียวคีย์ไม่ว่าคุณจะมีการใช้งานฟังก์ชันกล้องนะคะเวลาที่มีการใช้งานฟังก์ชันกล้องตรงนี้เราสามารถใช้ปุ่มเรียวคีย์ค่ะวอลลุ่มขึ้นหรือลงก็ได้นะคะเป็นปุ่มชัตเตอร์ในการถ่ายภาพนะคะก็สามารถใช้ได้หมดเลยกล้องหน้ากล้องหลังตรงนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ค่ะเวลาที่มีการสนทนาปุ่มเรียคีย์ตรงนี้เพียงใช้งานแค่นิ้วสัมผัสเพียงนิ้วเดียวปรับวอลลุ่มขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการนะคะหรือแม้แต่กระทั่งขณะที่เราฟังเพลง MP3 ขณะดูวิดีโอดูหนังก็แล้วแต่เพียงแค่นิ้วเดียวค่ะปรับวอลลุ่มขึ้นลงได้นะคะแล้วนอกเหนือจากตรงนี้เวลาที่มีการใช้งานนะคะต้องการใช้งานบนตัวเครื่องเราไม่ต้องใช้ตัวนี้เป็นปุ่มปิดเปิดก็ได้นะคะใช้เป็นเพียงการเคาะจังหวะ2ครั้งเรียกว่า knock on นะคะก็สามารถที่จะปิดหรือว่าเปิดหน้าจอขึ้นมาได้สำหรับตัว G2 นะคะขึ้นชื่อได้ว่าตัวนี้เป็นชิปเซต
ที่ใหม่ล่าสุดกับ Qualcomm Snapdragon 800นะคะคือใหม่ที่สุดแล้วในท้องตลาดแล้วยังเรื่องของความแรงค่ะที่ให้มาถึง 2.26 GHz นะคะ4แกนการทำงานบนตัว G2 เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าในเรื่องของความแรงจะไม่ได้ความเร็วจะไม่ได้ความลื่นไหลในเรื่องของการสัมผัสได้แน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น G2 เป็นอีก1ตัวค่ะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสำหรับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะคะ